ด้วยพระอุปนิสัยช่างสังเกตทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสังเกตเห็นว่าเมื่อหมอกลอยมากระทบก้อนหินจะจับตัวเป็นหยดน้ำไหลสู่พื้นดินทำให้ต้นไม้ใบหญ้าใกล้ๆหินเจริญงอกงามหากสามารถนำไอ้น้ำในหมอกมาใช้ได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทางการเกษตรหรือการปลูกป่าในที่สูงในปี2536จึงมีพระราชดำริให้ทดลองประดิษฐ์แผงดักหมอกขึ้นใช้วัสดุที่หาง่ายราคาถูกนำมาขึงเป็นแผงวางตั้งฉากกับทิศทางลมดักไอน้ำจากหมอกที่ปลิวมากระทบซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม